สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มาดักปลาที่คลองไม่เหมือนเดิมนะครับนี่ดูน้ําช่วงนี้น้ําแดงเลยทีเดียวนะครับก็คือช่วงนี้ฝนตกเหมือนจะบ่อยมากนะครับทุกวันนะครับดูน้ําไม่รู้ว่าจะท่วมหรือเปล่านะครับแต่ดูน้ํามาแดงมากเลยนะครับผมก็เลยมาดักปลาไว้เหมือนเดิมนะครับมาดักปลาอําคลองไว้เหมือนเดิมโดยใช้ตัวมุ้งนะครับมุ้งที่ผมเคยมาดักประจํานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมลองดักไว้นะครับผมว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะครับผมมาลองดักทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอันนี้ผมลองเอาขึ้นมาดูมุ้งหนึ่งได้ปลากดนี่ค่อนข้างเข้าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้มุ้งแรกที่ผมเอาขึ้นมาปลากดนะครับมีปลากดด้วยแล้วก็เป็นพวกปลาขยงนะครับนี่ปลาขยงมีทั้งปลากดปลาขยงนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาตะเพียนปลาสร้อยนะครับนี่โอ้โหอันนี้แค่มุ้งแรกนะครับผมมาย่อนไว้โอ้โหปลามาเต็มเลยนะครับดูมีทั้งไอ้กดทั้งไอ้แยงโอ้โหนี่มุ้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บมุ้งแรกก่อนครับผมดูนี่น้ํามาล้นเลยนะครับนี่ล้นคลองเลยนะครับกระล้นตรงไอ้คันปูนข้างล่างเลยนะครับนี่ลองยกดูขึ้นมาดูนะครับมุ้งแรกโอ้โหเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าแต่ผมหย่อนไว้ทั้งหมด3มุ้งอ่ะเดี๋ยวว่าจะได้เยอะไหมโอ้โหนี่ผมไม่คิดว่าจะมีตัวเยอะนะครับนี่ปกติอันนี้ถือว่าได้เยอะนะครับปกติคือจะไม่ค่อยได้เยอะขนาดนี้นะครับส่วนมากคือมันจะน้อยตัวมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวขออันนี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับกว่าจะเอาออกได้นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกปลาพวกอันเนี้ยมันจะมีเงี้ยงใช่ไหมครับก็คือนี่ปลากดนะครับได้ปลากดได้อาจจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่เราได้เยอะอยู่นะครับมันปลากดปลาแยงคือมันติดเงี้ยงนะครับแล้วเงี้ยงมันก็จะมาพันติดเนี่ยเอาออกค่อนข้างยากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาโยนทิ้งไว้อีกนะครับผมจะดักทิ้งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูมุ้งต่อไปกันสองมุ้งเนี่ยผมจะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับมุ้งหนึ่งคือผมจะผูกกับเนี่ยนะครับเป็นเชือกอยู่นี่มุ้งนี้เดี๋ยวเอาดูมุ้งนี้กันก่อนนี่อันนี้ผูกไว้นี่คือน้ำเนี่ยระแดงมากเลยโอ้โหไอ้กดกับไอ้แหยงนี่ค่อนข้างเยอะผมว่าจะเป็นไอ้แหยงเยอะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นไอ้แหยงปลาขยงทั้งนั้นเลยมีปลากด1ตัวนะครับปลากด1ตัวนอกนั้นเป็นปลาขยงหมดเลยปลาขยงค่อนข้างเยอะนี่อันนี้ตัวมุ้งนี่นะครับอันนี้มุ้งนี่เหมือนจะตัวเล็กๆเลยเดี๋ยวไปงั้นเดี๋ยวลองดูมุ้งนู้นกันก็มีตัวนะครับมีตัวทุกมุ้งโอ้โหนี่ท่านผู้ชมโอ้โหแจ่มเลยครับโอ้โหดูปลานะโอ้โหดูแจ่มเลยครับอันนี้ตัวเล็กเก็บตัวเล็กนี่ผมไม่เอาปล่อยไปตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยไปมีตัวใหญ่แล้วเราไม่เอาตัวเล็กปล่อยเลยได้โอเคเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะครับ
โอ้นี่ปลาเข้าอย่างเยอะเลยนะครับโอ้โหดูปลาปลาเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอ้นะครับปลาที่ได้โอ้โหเต็มเลยนะครับส่วนมากจะเป็นไอ้พวกปลาแขยงนะครับซะส่วนมากเลยนะครับแล้วมีปลากดอยู่ไม่กี่ตัวนะครับปลากดนี่นับตัวได้เลยนะครับนอกนั้นจะเป็นพวกปลาแขยงทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นหนวดเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอ้กดนะครับมีไอ้กดน่าจะประมาณสัก3ตัวได้นะครับแล้วก็มีเพียงพวกตะเพียนพวกปลาสร้อยนะครับก็เต็มเลยนะครับนี่เต็มกระป๋องเลยนะครับได้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับน้ำมารอบนี้นะครับดูน้ำกำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะดักได้กี่วันนะครับว่าเผื่อน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงนะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์กันไปเรื่อยอีกนะครับว่าจะท่วมไหมนะครับประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นี่เลยพามาเก็บปลานะครับที่ผมดักไว้ตอนกลางคืนนะครับพามาเก็บยามเช้านะครับก็ถือว่าได้พอได้กินนะครับผมก็หาอยู่หากินนะครับตามบ้านเรานะครับผมตามแม่น้ำลำคลองนะครับดักมุ้งหย่อนทิ้นไว้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ